กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงกราบนมัสการนะครับสนทนาธรรมกับหลวงพ่อชุบปัญญาวุฒโธครับเราจะมาสนทนาธรรมถึงประวัติของหลวงพ่อกันต่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ยังไงครับคือปีที่2เมื่อไปนครที่เดินทุรงไปครั้งแรกมันความสิรินเมื่อพ.ศ. 2504ครับแล้วพ.ศ. 2505ก็เดินทางจะไปเชียงใหม่เหนือมีหลวงทุรงแกเลยพามานี่ครับรู้จักคนที่นี่ที่มาซื้อที่ซื้อทางอยู่ที่นี่ครับชวนหลวงพ่อมาที่กาญจนบุรีครับพามานี่จะมาสร้างวัดที่นี่หรือมาอยู่ที่นี่แต่เอิญเรามาอยู่ที่แพชิมลินน้ำครับเจ้าของแพถูกยิงตายแล้วคนก็ไม่มีใครอยู่ขึ้นอยู่บ้านกันหมดอยู่เมืองบนหมดครับทีนี้เราอยู่ให้เราอยู่ที่แพนั่นตรงองค์แล้วก็เราอยู่ที่แพที่แพนั่นแล้วต่อมาเขามาสร้างกุฏิหลังเล็กๆบุกแวกฝาไม้ลวกไม้พายสับมันก็ปูพื้นกันดานแน่นอนครับคือชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับหลวงพ่อครับผมถูกแล้วครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็เมื่อเข้าพรรษาแล้วก็กลับวัดเดิมวัดเพชรบุญที่อยู่ครับถึงสงครามวัดสงครามพอพรรษาแล้วก็มาอีกทีนึงครับที่นี่เป็นเงียบดีครับเงียบสงัดดีแล้วก็น้ำท่ามันจืดดีครับแล้วก็น้ำเค็มอาบเอิบก็ไม่ค่อยได้ครับทีนี้มันจะดูน้ำเค็มน้ำจืดตรงอะไรก็ดีอะไรก็ดีเงียบดีพอพรรษาแล้วก็มาพอพรรษาก็กลับครับทีนี้ชาวบ้านเห็นแล้วไปมามันมีที่อยู่ก็เลยครับช่วยกันปลูกกุฏิแหล่งแรกนู่นข้างทางครับเกิดอยู่เนี่ยครับไม้นะไอ้หลังนี้ก็มาจำพรรษาอยู่ที่นั่นสองพรรษา07-2508พรรษาครับทีนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ขึ้นครับก็ยังไม่ได้ขึ้นครับผมครับผมทีนี้ก็ชาวบ้านเขาต้องการให้เราอยู่ยมโงนพวกยมโงนใหญ่เป็นในพวกอะไรนี้มาอยู่ก่อนครับเขาต้องการจะให้เราอยู่ที่นี่คืออยากจะนิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพร่มไทรของคนที่นี่ช่วยสร้างวัดที่นี่ไม่มีวัดครับครับเห็นแล้วมันดีแล้วก็เลยรับพระเก่าทีนี้ก็กลับไปเมื่อพศ2509นี่ละครับออกพรรษาแล้วพรรษา07-08-09ก็จะคุณชนจังหวัดที่วัดเพชรไม่มีขายมิตรพระเกิดกันมองหนีไปครับไปยาไปจังหวัดอื่นมั่งครับไม่มีพระดำรงตำแหน่งมีพระที่จะสอนหนังสือครับผมสอนบาลีก็ให้พระมาตามเรากลับไปวัดไปสอนบาลีเราก็เลยไปเวลานั้นบาลีพระวัดสัพพยาเมื่อตอนหลังไม่ได้เป็นพระพุทธโฆษาจารย์ครับฟื้นจุตินทะโลครับวันนั้นก็เป็นพระธรรมยมบันดีเป็นแม่ของบาลีเขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่คนหลักสูตรการแปลบาลีเป็น 4และสัมพันธ์สามบาลีเป็นภาษาไทยเป็นสามบาลีทีนี้เห็นว่ามันเป็นอะไรไม่มีคนมีประโยชน์อะไรก็เลยให้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรแปลงภาษาไทยเป็นภาษาบาลีครับแล้วก็สอนนักธรรมด้วยครับนักธรรมก็สอนนักธรรมเอกนักธรรมเอกเวลานั้นจะมีใครสอนแล้วก็คนอื่นก็อยากสอนพวกเจ้าคุณไม่มาอนุญาตให้เราสอนครับแล้วก็เลยสอน
ประมาณสักกี่ปีครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อไปสอนอยู่กลับไปสอนทั้งสี่ครับกระทั่งมานี่ก็เลยไม่ได้สอนแล้วระหว่างนั้นหลวงพ่อไปมากับที่กาญจนบุรีไหมช่วงที่หลวงพ่อไปสอนบาลีครับได้เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวมาเหมือนกันครับอ๋อเที่ยวไปเที่ยวมานะครับแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมานี่ครับครับช่วงที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นที่วัดยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับยังไม่มีอะไรเลยเป็นป่าเท่านั้นเลยเดี๋ยววันทั้งบนเนี่ยผู้สร้างตั้งขึ้นเท่านั้นละครับผมถามคนนี้สิครับผมถามที่คนที่อยู่หลวงพ่อก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างวัดแห่งนี้ทั้งหมดที่เนี่ยที่ตั้งมีวัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ครับเกิดจากเพราะเราคนเดียวครับโรงเรียนนี่ก็เหมือนกันละถ้าเราไม่มาอยู่ก็ไม่เกิดไม่มีครับผมครับแล้วหลวงพ่อใช้อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนมาทำบุญกับหลวงพ่อในการทำให้มีวัดบางกระแจมาจนถึงทุกวันนี้ครับด้วยความก็ปฏิบัติครับด้วยปฏิบัติครับการปฏิบัติด้วยการทำจริงครับแล้วก็จะเป็นด้วยรูปเพรกตบุญญาตาบารมีส่วนก็ช่วยด้วยกระดาษครับผมครับเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็มีผมได้ยินมีชาวบ้านหลายคนบอกว่าวัดแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะหลวงพ่อเมตตาสักยันให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มากราบหลวงพ่อชั้นเดียวแล้วเอาคอเพิ่มมันดังเดินมาด้วยครับผมก็เลยมาทำยายครับแล้วได้เงินมาช่วยกำลังเทปูนอยู่นี่เงินมาตั้งสร้างไว้นั่นเดียวทั้งหลายล้านแล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อเริ่มสักยันให้กับใครบ้างครับตอนที่หลวงพ่อเริ่มสักยันครับผมชื่อไม่ได้ครับก็ที่สักนี่นี่เอาองค์นี้จะนั่งอยู่สักมั้งครับผมครับมาการนี้ไม่ได้กินเลือดครับก็คือส่วนใหญ่คนที่มาศรัทธาหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อก็ส่วนใหญ่จะได้รับการสักยันต์ไปใช่ไหมครับก็บางคนก็สร้างถึงเมื่อได้สักครับบางคนที่อยู่นี่เราสร้างก็มากันยายครับสร้างก็แยะทีนี้ก็อายุ80เห็นมันแก่แล้วไม่ไหวแล้วครับเมื่อกำลังก็เลยเลิกครับวางทะวางเข็มครับแฝงร่วมครับหลวงพ่อไม่ได้สักมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมครับประมาณ10ปีก็ตั้งแต่อายุ80มาครับก็9ปีได้นะครับหลวงพ่อครับผมแล้วไอ้บางคนอยากให้สั่งมาอ้อยวอนอย่างนั้นล่ะครับมันไม่สั่งก็แม้มันสั่งแต่มันเลิกสั่งแล้วครับเขียนก็ได้เอาเลิกสั่งเขียนเอาครับผมก็เอาครับเจ็บนะครับเจ็บกระทนเอาครับขอให้ได้หลวงพ่อสั่งให้นิดนึงก็ยังดีอีตาอะไรอีตาอันนั้นเขียนท่านมารไปให้ครับเขียนสั่งรูปไปให้แล้วใช้ได้เพราะว่ามันดีจริงๆอยู่ที่ศรัทธาจะเดินไปไหนเหนื่อยนึกถึงท่านมารกระถางมีกำลังขึ้นใช่ไหมครับไปขึ้นข่าวที่จะโกรธครับครับพวกนั้นขึ้นก่อนตาตาพวกนั้นเพราะนึกถึงพระมารตัวตาเขามีเรี่ยวแรงขึ้นมาขึ้นหน้าก่อนโอ้ครับผมครับครับแล้วปัจจุบันที่หลวงพ่อไม่ได้สักยันแล้วแล้วก็มีปัจจุบันที่หลวงพ่อมีวัตถุมงคลที่ทางวัดทำออกมาก็มีเดี๋ยวนี้ก็ทำอยู่ตัวมันจะโกรธมั่งครับออกพระมาแล้วไม่ได้ทำเอ๊ะไม่ได้ทำแล้วพวกลูกศิษย์ก็ทำอะครับมีหลายรุ่นทหารหมวดเสือที่ทุ่งสัญญาร9ครับข่าวสุรศรีครับนี่ๆเขาซื้อมาให้นี่ถวายทั้งหมดครับผมครับถวายแล้วก็รถที่วิ่งที่ฉันต้องไปครับรับกิจนิมนต์ครับไปจังหวัดต่างๆก็หาซื้อมาให้ร้านปลาครับครับไปเขาจะช่วยหน่อยครับทีนี้ก็นี่ก็พากันย้ายที่ไหนมาปลูกเสกจะเป็นทางราชการที่จะเป็นตำรวจจะเป็นทหารต่างๆก็มานิมนต์หลวงพ่อเราแค่นั้นละครับผมไปเป็นเสกครับวันสังฆลูกล่างก็ไปสังฆสัมพันธ์นะในรูปท้ายครับทีก็ได้ไปมันจะมาตอนช่วงที่หลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไปปลูกเสกนะครับคือเวลาหลวงพ่อปลูกเสกหลวงพ่อต้องแบบมีการท่องคาถาอะไรยังไงบ้างครับต้องแวะคาถาครับแวะคาถาหมดตามที่การเทศน์หลวงนะครับอ๋อที่หลวงพ่อได้มาจากตอนไปทุดงครับผมครับครับแล้วก็ทราบมาว่าหลวงพ่อได้เรียนวิชาสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าด้วยใช่ไหมครับเอาวิชาใช่ไหมใช่ครับผมครับเป็นวิชาอะไรครับหลวงพ่อวิชาปลูกเลขผมได้เสกยันครับปลูกเลขเสกยันนะครับปลูกเลขเสกยันคาถาครับก็แต่ว่าคาถาอาศัยคาถาวิธีทำสมาธิปลูกเสกของอาจารย์รื่นครับเป็นต้นขาวครับในวาระคาถาคมที่ใช้ต้องเอาของหลวงพ่อตู้มาใช้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียนโดยตรงก็ตายไปแล้วครับแต่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของหลวงพ่ออีกทีนะครับอีกทีค
ครับผมครับหลวงพ่อก็ได้ทำในวิชาตกทอดสืบต่อมาครับลูกศิษย์เดียวกันครับครับเกิดมาจากครับทราบมาว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียนสอนธรรมด้วยใช่ไหมครับที่วัดว่าจะสร้างสักแห่งหนึ่งครับใช้เวลานี่มานานแล้วครับอาจารย์มันจะตั้งเป็นอนุสรณ์ครับเป็นเอกเทศสักแห่งครับก็บางทีพื้นปูนอยู่นี่ที่เห็นครับโครงการหลวงพ่อเป็นไงบ้างครับเผื่อคุณผู้ชมได้ฟังจะได้มาร่วมทำบุญครับก็มาทำบุญเรื่องกันดีมันจะได้กุศลครับสืบศาสนาครับหลวงพ่อจะสร้างเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ๆไหมครับหรือว่าไม่ก็มันใหญ่เท่าไหร่ก็พอสมควรพอเหมาะสมกับสถานที่ครับผมครับก็สอนนักธรรมนะให้สอนนักธรรมมาหลายอย่างครับผมตอนปฏิบัติก็ได้วิรัมเสร็จครับก็เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาครับครับผมเราสอนนักธรรมไม่ได้สอนแบบถูกเอาเขากินครับสอนให้เขารู้ความจริงละเอียดในไตรปิฎกครับแล้วเอาไปปฏิบัติใช้ได้ครับผู้ที่มาโบที่นี่ก็เรียกว่าได้ความจริงแล้วครับไม่ใช่สอนแบบช่วยๆทำผิดพลาดนอกแถวนอกเหนือนอกทางของพุทธวจนะสมุดครับเราสอนตรงให้รู้ความจริงให้จริงให้ท่องแท้นะครับแท้แท้ครับเพื่อให้ศาสนาจะได้เป็นหลักยืนมีเป็นหลักอยู่บ้างครับปิดสร้างลูกศิษย์เหมือนกันถึงสอบได้นี่ครับสอบด้วยบริสุทธิ์ไอ้ที่สอบดีๆโดยมากก็ดูแบบกันบอกกันรายการไม่เอาแล้วไม่เอาสั่งว่าอย่าเอาตัวให้มันตกไปครับแล้วก็ไปได้สอบใหม่พี่เป็นครูเอาบริสุทธิ์ดีกว่าฉันก็สอบตั้งแต่นักธรรมมาถึงประเด็น5เนี่ยบริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์จริงๆโดยไม่ได้ดูแบบไม่ได้เอาใครมาใช้เลยครับใช้ความรู้ในตัวของเราเอาไปตอบทำไมก่อนสอบยากกว่านี้มึงมาดูนี้ครับนี่สอบง่ายจะใช้พวงไปทำไมก่อนนี้ก็ว่ามันทำเอกเนี่ยประเด็น6ยังสอบไม่ได้เลยครับเรียกว่าอำเภอยังเป็นได้นำเองตอนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วครูใหญ่นี่สมัยก่อนนั้นประถมตีนั่นยังเป็นได้ครับตอนนี้อะไรเป็นตั้งประธานตั้งม.6 อ่านชื่อพจน์แตกยังไม่รู้ละเอียดภาษาไทยมันก็ไม่ค่อยรู้เลยเลขผ่านหน้าที่ทางสายทางการเมืองภาษาเรียนทำสำเร็จป.6 ยังถามไม่ได้เรื่องเลยครับทำไมถ้าไม่นานละเอียดมากพอจะทำครับเรียกว่าต้องได้เป็นนักทำเองต้องได้เป็นโมกนะทำไม่ได้ปริโมกนะเขาออกปริโมกเรื่อยอ่ะทีนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับนี่ออกกันเลยโครงการทำเองไปก็ได้ไปงั้นครับไอ้ที่เราทำเองตรงนี้ฉันว่าน้ำตรียังไม่รู้เลยยังรู้ไม่ละเอียดเลยได้เองกันมาแล้วเวลาเราไปคุมสนามเขาไม่ไปคุมสนามน้ำตกเป็นมาสนามเพลสอบเกียรติอำเภอเราทำอันนั้นเป็นผู้ระยองนะแล้วก็เขาเชิญให้เราไปเป็นผู้คุมสนามครับแล้วไปผู้เป็นประธานเดินไปประธานครูที่คุมสนามสอบประธานก็ออกมาครับอย่าไล่อะไรแล้วถ้ารู้ป่ะเนี่ยว่าอะไรกันไม่รู้อ่ะครับเราก็รู้แล้วล่ะอาทิตย์ออกมาไม่ได้เอานั้นทำเอาในตราบิดอกครับในพุทธิยะผู้ที่จะรู้ต้องอ่านตรายวิโดกจบถึงจะรู้นั่นเงี้ยถามว่าถ้าโคตมะมามีความหมายมีความหมายมาอย่างไรจึงได้ชื่อว่าพักพักพาพาข้ามโคตมะครับไม่รู้กันเลยไม่มีใครรู้ครับมาถามเราครับแล้วไปบอกให้หรือก็ไปบอกนักเรียนเท่านั้นครับไปบอกนักเรียนถึงต้นนะให้จะได้ไม่บอกครับสอบเสร็จแล้วไม่ยอมบอกครับเอาถึงได้เฉลยนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปฉันที่เมืองปาตาลีปาตาลีนี่เป็นเมืองเป็นเมืองราชคฤห์ครับย้ายไปใหม่ไปตั้งเมืองใหม่เรียกว่าเมืองปาตาลีเวลานั้น
ัสการพราหมณ์เป็นอมาตย์ของพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารครับเราคือไปสร้างเมืองที่นั่นแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ท่านชื่อว่านามที่ว่าโคดมพระศรีสักยมโนยีโคดมครับโคดมเรื่องนั้นโคดมถ้าว่าพระพุทธเจ้าทำข้ามทิศทางไหนผมทิศทางไหนจะตั้งท่านนั้นว่าชื่อว่าทาโคตมะครับโคดมเนี่ยเป็นอย่างนี้คนนี้ไม่รู้นี่ครับก็ไม่ได้อ่านหนังสือไตรปิฎกนี่ครับไอ้ที่เอาทั้งท่านนั้นไม่ได้เอาไหนในประตูในคำอาจารย์เรียกมาออกก็มีใครรู้กันสิครับผมครับเราไม่บอกอย่าจะไม่บอกลูกศิษย์ครับหลวงพ่อครับแล้วโครงการของหลวงพ่อโรงเรียนจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ครับที่หลวงพ่อตั้งใจไว้ครับโรงเรียนสอนธรรมหลวงพ่อตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จเมื่อไหร่ครับก็มีเงินก็สร้างครับสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมครับแต่ว่าไม่เป็นร้านเพราะมีทุนครับผมครับหาว่าคุณผู้ชมสนใจก็มาทำบุญกันได้นะครับหลวงพ่อครับปิดท้ายอยากให้หลวงพ่อให้ศีลให้พรคุณผู้ชมทางบ้านนะครับครับนมัสการครับขอให้ผู้ที่ได้ฟังธรรมอาตมาพูดนี้เป็นความจริงไม่ได้พูดยกยอหรือว่าเป็นความแต่งขึ้นก็มีมากกว่านี้อีกแต่จะพูดมันก็เวลามันน้อยแต่ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ตั้งใจฟังด้วยศรัทธาก็จงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณชนะสังสมบัติจงมีอายุยืนวันนะผ่องใสมีพละกำลังใจกำลังกายและมีปัญญาพร้อมด้วยสมบัติปฏิจจโลกภัยจงทุกประการตลอดนะกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวัตถุมงคลนะครับที่วันนี้นะครับทางวัดยังมีเหลือนะครับให้คุณผู้ชมได้มาบูชาเก็บไว้เป็นสิริมงคลนะครับพักสักครู่เดียวครับ